วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังมาถึงเมืองแคนดี้ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกาเมืองนี้มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนามากที่สุดในศรีลังกาในเช้าวันนี้อากาศที่เมืองแคนดี้เย็นสบายซึ่งมีอากาศดีค่ะเพราะเมืองแคนดี้ตั้งอยู่บนยอดเขาล้อมรอบด้วยทะเลสาบที่กว้างใหญ่และก็สวยงามแคนดี้เป็นเมืองที่สงบสะอาดเราสามารถมองเห็นวัดวาอารามรวมทั้งเจดีย์มีวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาได้ทั่วไปเลยล่ะค่ะสลับกับภาพของภูเขาและต้นไม้ที่เขียวขจีที่มีอยู่รอบทะเลสาบธรรมชาติอีกมุมหนึ่งของความสงบเมืองแคนดี้ก็มีสีสันสดใสสมชื่อเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกขนมผลไม้อย่างมะม่วงที่คล้ายของไทยนี่ล่ะค่ะซึ่งมีรสชาติอร่อยมากๆค่ะแล้วก็อิ่มท้องกันแล้วนะคะตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปอิ่มบุญไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวศรีลังกาและชาวพุทธทั่วโลกให้ความนับถือถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแคนดี้ค่ะเรามาถึงวัดพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบกันดีชื่อเดียวกับชื่อเมืองนะคะที่หน้าประตูมีชาวบ้านนำดอกบัวดอกพุธสำหรับบูชาพระพุทธเจ้ามาขายที่หน้าวัดสนนราคาจานละ100รูปีค่ะท่านผู้ชมคะเจอดอกบัวอีกแล้วค่ะที่นี่ดอกบัวสวยมากๆเลยค่ะสมกับเป็นประเทศที่เป็นมีความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาค่ะเหมือนแบบว่าเทพประทานมาดอกบัวมีทุกทิศทุกทางเลยค่ะ100 rupees ประมาณ25บาทค่ะท่านผู้ชมที่นำไปถวายที่วัดก่อนที่จะเข้าไปถึงวิหารด้านในสุดที่เป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วเราเดินผ่านบริเวณภายในวัดซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโบราณกำแพงชั้นนอกอารามที่เรียกว่าเป็นเมืองมรดกโลกนี้มีอาคารที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแบบศรีลังกาค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดพระเขี้ยวแก้วค่ะสิ่งแวดล้อมที่นี่เนี่ยสงบสวยงามมากอากาศดีมากค่ะแล้วก็วัดก็สะอาดสะอ้านกว้างขวางค่ะพวกเราก็เลยนำดอกไม้ขึ้นไปบูชาที่ที่บนอุโบสถที่วัดพระเขี้ยวแก้วนะคะตรงบันไดทางขึ้นด้านหน้ามีลายสลักหินเป็นรูปดอกบัวภายนอกกำแพงชั้นในมีภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะท่านผู้ชมคะที่วัดพระเขี้ยวแก้วแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นมรดกของโลกให้ประชาชนรุ่นหลังมนุษย์รุ่นต่อๆไปได้มาชมค่ะก็ถูกรักษาไว้อย่างดีค่ะและที่เมืองแคนดี้นี้ทั้งเมืองนะคะมีโบราณสถานเยอะค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นวังสุดท้ายหรือว่า last kingdom มาค่ะที่เป็นมีกษัตริย์องค์สุดท้ายอยู่ที่นี่จากนั้นก็ไม่มีก็กลายเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการปกครองแบบใหม่ไปแล้วเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่สำคัญมากนั้นชาวศรีลังกาก็รักษาเมืองนี้ได้อย่างดีค่ะท่านผู้ชมน่าชื่นชมมากเขารักษาของโบราณไว้ได้อย่างดีเลยค่ะเราเข้ามาภายในวิหารชั้นในแล้วนะคะห้องโถงชั้นล่างของวัดพระเขี้ยวแก้วอยู่ในวิหารที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากค่ะบรรยากาศภายในวิหารที่ชั้นล่างนี้เรารู้สึกได้ถึงความอลังการความศักดิ์สิทธิ์ของบรรยากาศโดยรอบตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้ามาภายในวิหารค่ะ
านผู้ชมคะเราเดินขึ้นมาถึงที่สถานศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านผู้ชมเราจะนำดอกไม้มาถวายที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ประดิษฐานของพระธาตุเขี้ยวแก้วค่ะดนตรีปีกลองจากนักดนตรีในชุดขาวแดงที่บรรเลงเพลงเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำเป็นประเพณีทุกวันยิ่งทำให้บรรยากาศภายในดูขลังยิ่งนักค่ะเมื่อเราเข้าไปภายในวิหารหากเราจะถ่ายภาพเราห้ามถ่ายภาพโดยหันหลังให้พระพุทธรูปถ้าเราเผลอทำเช่นนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและคอยบอกเตือนไม่ให้พวกเราถ่ายภาพลักษณะนั้นซึ่งถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะภายในพระวิหารที่สวยงามที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วบนชั้น2นี้ชาวพุทธจากทั่วโลกพากันมากราบสักการะถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาพวกเรานักแสวงบุญทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติก็ตั้งใจมากราบไหว้มาขอพรกันอย่างปิติสุขเช่นกันค่ะปิติจริงๆค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะเพราะว่าเห็นคนมายืนเข้าแถวรอที่จะเข้าไปกราบเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็มีความหมายกับชีวิตของพวกเขามากๆค่ะก็อยากให้เมืองไทยเรามีศรัทธาต่อพุทธศาสนาแบบนี้จะได้ช่วยกันพัฒนาสืบทอดพระศาสนาต่อไปนะคะเราเห็นชาวศรีลังกาจูงลูกจูงหลานมาวัดกันอย่างมีความสุขสนุกสนานอย่างนี้น่าชื่นใจนะคะที่วิถีพุทธวัฒนธรรมประเพณีพุทธศาสนาได้รับการปลูกฝังให้เข้าไปอยู่ในจิตใจของเยาวชนตั้งแต่เด็กเล็กๆค่ะประทับใจปิติมากเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกเลยว่าจะได้เข้าไปสักการะถึงข้างในนะคะปิติมากๆมาทริปนี้คุ้มจริงๆค่ะอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนาทั้งหลายนะคะถ้ายังไงมีโอกาสก็มาชมค่ะพวกเรามีบุญมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้เข้าไปกราบถึงด้านในนะคะแล้วก็ได้เห็นเต็มๆชัดๆนะคะโดยที่ข้างนอกเห็นแต่ในรูปแต่พอเราเข้าไปเห็นข้างในเราก็มีความรู้สึกปิติมากเลยค่ะนับเป็นบุญมากของพวกเราที่ได้ไปครั้งนี้ค่ะดีใจนะคะที่ได้มากราบท่านนะคะที่วัดนี้นะคะเพราะว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้มาบ่อยๆหรืออะไรนานๆคงจะได้มาสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นบุญมากเลยค่ะที่ได้มาในครั้งนี้นะคะคนไทยนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะได้มาท่องเที่ยวที่นี่เพราะว่าเป็นที่ที่หนึ่งที่เราเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกปิติมากเลยนะคะที่จะทำให้รู้สึกว่าเราได้เข้ามาถึงนมัสการพระพุทธเจ้าได้อย่างที่หนึ่งในโลกนี้จริงๆนะคะมาวัดพระเขี้ยวแก้วคนนี้รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนของที่ศรีลังกาคนศรีลังกามีความศรัทธาพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็เข้ามาวัดกันเนี่ยเป็นวิถีชีวิตเข้ามาเพื่อที่จะมาสวดมนต์มาทำบุญมากราบพระธาตุพระเขี้ยวแก้วเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนคนไทยคิดว่าศรัทธาพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต้องมาที่นี่เพื่อที่จะดูว่าคนศรีลังกาเนี่ยมีศรัทธาพุทธศาสนาขนาดไหนแล้วก็
ราจะรู้สึกประทับใจแล้วกลับมามองตัวเองว่าเกิดขึ้นอะไรกับสังคมเราเกิดขึ้นอะไรกับคนพุทธไทยเราค่ะเป็นอะไรที่ปิติค่ะเข้าไปแล้วยิ่งเห็นศรัทธาของคนศรีลังกาที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้กลับไปเมืองไทยให้คนได้เห็นว่าศรัทธาในพุทธศาสนาของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นติ่งเล็กๆของอินเดียก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราเป็นเมืองพุทธเนี่ยเราตอบแทนพระพุทธศาสนากันแค่ไหนนะคะกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ราเป็นความประทับใจและความปลื้มปิติกันไม่รู้ลืมค่ะน่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวของการอบรมเด็กเยาวชนให้เรียนรู้คำของพระพุทธเจ้าณวัดนาป่าพงมาฝากท่านผู้ชมค่ะและในสัปดาห์ถัดไปเราก็จะพาท่านผู้ชมมาที่วัดพระเกี้ยวแก้วมากราบสักการะและก็ชมเรื่องราวของพระเกี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ PB Travel Agency Center ที่พาเรามาเยือนศรีลังกาเมืองแห่งพุทธศาสนาสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่02 538 1811ค่ะเป็นกำลังใจ